สวัสดีครับทุกคนคิวไลท์ครับผมวันนี้ผมอยู่ที่แยกสระแดงฝั่งตรงข้ามกับสวนลุมพินีนะครับถ้าทุกท่านพบกับบรรยากาศการเปิดให้บริการวันแรกของโรงแรมดุสิตธานีกรุงเทพแห่งใหม่ก็คือภายในโครงการดุสิตเซ็นทรัลพาร์คนั่นเองครับซึ่งตอนนี้ก็เปิดให้บริการเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับโรงแรมดุสิตธานีวันนี้ผมเองก็เลยมาเก็บภาพบรรยากาศของที่นี่ให้ทุกท่านได้ชมกันไม่ว่าจะเป็นมุมมองจากสวนลุมพินีมุมมองจากด้านหน้าของตัวโครงการแล้วก็มุมมองจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ส่วนจะมีบรรยากาศเป็นยังไงมาชมคลิปนี้ไปพร้อมๆกันเลยครับตอนนี้ผมอยู่ที่ทางขึ้นลงที่1ของสถานี MRT สีลมพอขึ้นมาที่ด้านบนก็จะพบกับทางเข้าสู่สวนลุมพินีส่วนด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็นถนนพระรามที่4ข้ามถนนไปก็จะพบกับโครงการที่เรามาชมกันนี้ครับโครงการดุสิตเซ็นทรัลพาร์คด้านนี้ก็จะเป็นในส่วนของศูนย์การค้าเป็นส่วนของที่พักอาศัยด้านขวามือสุดจะเป็นในส่วนของอาคารสำนักงานก็คือภายในกรอบสีแดงที่ผมขีดเอาไว้ครับก็คือตำแหน่งที่ตั้งของตัวโครงการจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับสวนลุมพินีพอดีเลยครับวันที่ผมมาถ่ายคลิปก็วันที่27 กันยายน 2567เป็นวันที่เปิดให้บริการของโรงแรมดุสิตธานีกรุงเทพแห่งใหม่ส่วนที่ยังนึกไม่ออกก็เป็นโรงแรมไหนก็เป็นโรงแรมที่มียอดแหลมที่บริเวณด้านบนนั่นแหละครับส่วนอาคารอื่นภายในตัวโครงการไม่ว่าจะเป็นสำนักงานที่พักอาศัยรวมไปถึงศูนย์ค้าตอนนี้ก็อยู่ระหว่างงานก่อสร้างอยู่ครับในคลิปนี้ผมเองจะเก็บภาพจากจุดนี้ก่อนนะครับฝั่งตรงข้ามกับตัวโครงการมุมมองถัดไปก็จะเป็นมุมมองจากด้านหน้าของตัวโครงการมุมมองอีกจุดนึงก็จะเป็นมุมมองจากด้านบนสกายวอล์กมุมมองจากด้านบนโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และช่วงท้ายคลิปก็จะเป็นมุมมองจากสวนลุมพินีครับอาคารด้านหน้าจุดนี้ก็คือโรงแรมดุสิตธานีกรุงเทพแห่งใหม่ความสูงจะอยู่ที่39ชั้นจากของเดิมนะครับมีความสูงแค่23ชั้นโดยโรงแรมดุสิตธานีในอดีตก็เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่27 กุมภาพันธ์ 2513ณตอนนั้นเองก็นับได้ว่าเป็นอาคารสูงแห่งแรกของประเทศไทยเลยครับส่วนถ้าใครนึกไม่ออกว่ารูปร่างหน้าตาเป็นแบบไหนเดี๋ยวเองจะนำภาพในอดีตมาแทรกให้ท่านได้ชมเป็นระยะนะครับนี่ก็คือภาพในอดีตของโรงแรมดุสิตธานีในอดีตนั่นเองครับสังเกตได้เลยนะครับว่าถึงแม้ว่าโรงแรมดุสิตธานีกรุงเทพแห่งใหม่จะมีความสูงต่างจากเดิมมาสมควรแต่จุดหนึ่งที่ยังไม่เปลี่ยนแปลงไปนี่ก็คือยอดแหลมที่อยู่บริเวณด้านบนซึ่งตอนแรกมาถ่ายคลิปในจุดนี้ก็เป็นวันแรกที่เปิดให้บริการวันที่27 กันยายนเป็นช่วงเช้าก็เลยมีรถเข้าออกภายในตัวอาคารได้เห็นบ้างนะครับยังไงรอชมไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้แอดข้ามันอยู่ฝั่งเดียวกับตัวโครงการนะครับยังไงเรามาชมมุมมองถัดไปมุมมองด้านหน้าของตัวโครงการมุมมองจากด้านบนสกายวอล์กมุมมองจากด้านบนโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และช่วงท้ายคลิปจะเป็นมุมมองจากสวนลุมพินีกันต่อเลยครับสำหรับโครงการดุสิตเซ็นทรัลพาร์คแห่งนี้ก็เป็นโครงการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชยกรรมแบบผสมบนที่ดินขนาดใหญ่จำนวน23ไร่บริเวณหัวมุมถนนพระรามที่4ตัดกับถนนสีลมหรือว่าแยกสระแดงฝั่งตรงข้ามกับสวนลุมพินีเขตบางรักกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นพื้นที่เดิมของโรงแรมดุสิตธานีในอดีตนั่นเองครับโดยโครงการเองก็บริหารงานโดยบริษัทวิมานสุริยาจำกัดภายใต้การร่วมทุนของบริษัทดุสิตธานีจำกัดมหาชนและกลุ่มเซ็นทรัลโดยบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนตั้งเป้าขึ้นเป็นแลนด์มาร์ค1ของเส้นขอบฟ้ากรุงเทพมหานครด้วยความสูงสุดของอาคารที่69ชั้นภายใต้สถาปัตยกรรมแบบไทยโบราณร่วมกับสถาปัตยกรรมแบบไทยร่วมสมัยรองรับกลุ่มลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติตอนนี้แอดมาถึงด้านหน้าทางเข้าโรงแรมดุสิตธานีแล้วครับตอนแอดยืนถ่ายคลิปอยู่ในจุดนี้ก็เห็นมีรถเข้าออกภายในตัวโครงการก็หลายคันอยู่ครับส่วนถัดจากจุดนี้ขึ้นไปก็จะเป็นในส่วนของศูนย์การค้าเดินตรงไปบริเวณหัวมุมแยกสระแดงก็จะเป็นที่ตั้งของสำนักงานแล้วครับด้านหน้าจุดนี้ริมทางเท้าริมถนนพระรามที่4มีการตั้งแม่มาปลูกก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยครับสำหรับโครงการดุสิตเซ็นทรัลพาร์คแห่งนี้เริ่มต้นโครงการใช้งบลงทุนอยู่ที่ 36,700 ล้านบาทต่อมาได้เพิ่มเป็น 46,000 ล้านบาทและเป็นการลงทุนครั้งใหญ่ที่สุดของกลุ่มดุสิตธานีที่ต้องการจะพัฒนาและยกระดับพื้นที่ธุรกิจอันที่สำคัญใจกลางเมืองกรุงเทพมหานครให้กลายเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพและสามารถแข่งขันได้เลยจากแนวรั้วจุดนี้ไปก็จะเป็นสายงานก่อสร้างของตัวศูนย์การค้านะครับด้านบนจุดนี้แอดเองก็สังเกตดูก็เริ่มเห็นผนังของตัวศูนย์การค้ามาบ้างนะครับบริเวณด้านบนเ
ตอนนี้แอดเดินมาถึงแยกสายแดงแล้วครับจุดนี้จะเป็นจุดเชื่อมต่อของถนนพระรามที่4ถนนราชดำเนินและก็ถนนสีลมส่วนฝั่งตรงข้ามกันก็จะเป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์แต่เองก็จะขึ้นไปเก็บภาพจากด้านบนให้ท่านได้ชมเช่นกันครับตอนนี้แอดขึ้นมาที่ด้านบนสกายวอล์กนะครับจุดนี้สามารถเชื่อมต่อไปที่สถานีBTSสารแดงได้และในอนาคตก็จะเชื่อมต่อกับตัวโครงการดุสิตเซ็นทรัลพาร์คได้เช่นกันครับด้านซ้ายมือของแอดจุดนี้แต่เดิมยังไม่มีสแลนด์มาบังเอาไว้สามารถมาเห็นด้านล่างได้อย่างชัดเจนเลยครับแต่ตอนนี้ก็มีสแลนด์ปิดเอาไว้นะก็เลยเห็นความคืบหน้าไม่ค่อยมากสักเท่าไหร่ครับในจุดนี้หลายๆท่านก็อาจจะสงสัยนะครับว่าโครงการที่มีขนาดใหญ่ถึง23ไร่มีมูลค่าในการลงทุนสูงถึง 46,000 ล้านบาทภายในตัวโครงการจะมีอะไรบ้างสำหรับโครงการดุสิตเซ็นทรัลพาร์คมีพื้นที่ประกอบทั้งหมด4ส่วนดังนี้ครับส่วนที่1ส่วนฐานอาคารเป็นโครงการศูนย์การค้าเซ็นทรัลพาร์คความสูง8ชั้นเหนือดิน6ชั้นและใต้ดินจำนวน2ชั้นพื้นที่รวมจะอยู่ที่ 80,000 ตารางเมตรประกอบไปด้วยห้างสรรพสินค้าร้านค้าร้านอาหารโรงภาพยนตร์โดยชั้นใต้ดินก็จะเชื่อมต่อกับสถานีบัตรโดยสารของสถานี MRT สีลมและเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าไปที่สถานี BTS สารแดงนอกจากนี้ยังมีการจัดสรรพื้นที่บางส่วนจำนวน7ไร่เป็นส่วนสาธารณะลานกีฬากลางแจ้งนะครับส่วนที่2นะครับอาคารสำนักงานเซ็นทรัลพาร์คออฟฟิศเซตความสูงจะอยู่ที่40ชั้นพื้นที่รวมจะอยู่ที่ 90,000 ตารางเมตรออกแบบเป็นโทนสีเงินและให้มุมมองอบล้อมสวนลุมพินีทั้งหมดส่วนที่3นะครับอาคารที่พักอาศัยประกอบไปด้วยดุสิตเรซิเดนเซ่จำนวน160ยูนิตและดุสิตพักไซต์จำนวน246ยูนิตความสูงจะอยู่ที่69ชั้นออกแบบในโทนสีนาคและเป็นอาคารที่สูงสุดภายในตัวโครงการและส่วนที่4คือส่วนที่เปิดให้บริการวันนี้เป็นวันแรกครับ27กันยายนก็คือโรงแรมดุสิตธานีกรุงเทพแห่งใหม่จำนวน250ห้องความสูงจะอยู่ที่39ชั้นออกแบบในโทนสีทองโดยนำสถาปัตยกรรมของโรงแรมทั้งหมดมาปรับใช้ใหม่ตอนนี้แอดลงมาอยู่ริมถนนราชดำริบริเวณแยกสารแดงแล้วครับในอดีตจุดนี้ก่อนจะมีงานก่อสร้างโครงการดุสิตเซ็นทรัลพาร์คจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้ครับเรียกได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากนะบริเวณแยกสารแดงแห่งนี้ช่วงท้ายคลิปแบบนี้แอดเองก็ขอฝากไว้เหมือนเดิมนะครับถ้าใครต้องการจะสนับสนุนช่องเราก็ไปกดคำว่าขอบคุณได้เลยครับที่ใต้คลิปวิดีโอหรือไปกดคำว่าสมัครสมาชิกก็ได้นะครับผมเองก็จะนำรายได้ส่วนนี้ครับมาใช้จ่ายในการเดินทางมาใช้จ่ายในการพัฒนาช่องฝากด้วยนะครับคำว่าขอบคุณที่ใต้คลิปวิดีโอหรือไปกดคำว่าสมัครสมาชิกก็ได้ครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นที่ไหนเป็นโครงการอะไรก็รอลุ้นกันได้เลยครับถ้าคลิปนี้นะครับมีอะไรผิดพลาดไปผมขออภัยด้วยครับถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยครับคิวไลฟ์สาระความรู้ความก้าวหน้าของประเทศไทยสวัสดีครับ